ผู้เชี่ยวชาญออกมาแสดงความเป็นห่วงนะครับว่าฝนที่ตกลงมาอย่างหนักและต่อเนื่องในช่วงนี้อาจทำให้ปริมาณน้ำจืดนั้นทะลักไหลลงสู่ทะเลนะครับคำถามคือว่าเรื่องนี้น่ากลัวอย่างไรติดตามได้พร้อมกันนะครับวันนี้พูดคุยกันนะครับยินดีสายกับเราในตอนนี้นะครับก็คือผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.ธรธรรมรงค์นาวาสวัสดิ์รองคณบดีฝ่ายกิจการพิเศษคณะประมงมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์สวัสดีครับอาจารย์ครับสวัสดีค่ะอาจารย์คะสวัสดีทั้งคู่ด้วยครับครับอาจารย์ครับปัญหาที่ว่ามีฝนตกลงมาอย่างหนักทำให้น้ำจืดนั้นทะลักลงสู่ทะเลเนี่ยมันน่ากลัวขนาดไหนอาจารย์คือจริงๆแล้วเนี่ยถ้าเกิดมวลน้ำจืดมันลงมาเยอะๆนะครับมันจะพามาอย่างแรกสุดก็คือความเค็มเนี่ยมันจะเปลี่ยนฉับพลันนะครับเพราะว่าน้ำทะเลเนี่ยปกติมันก็เค็มในระดับนึงแต่ถ้าเกิดน้ำจืดมันมาเยอะๆเนี่ยมันจะความเร็วความเค็มมันจะลดหวบเลยนะครับซึ่งพอความเค็มเปลี่ยนฉับพลันเนี่ยมันจะส่งผลกระทบต่อสัตว์น้ำทั้งที่เป็นสัตว์น้ำในกระชังที่เราเลี้ยงไว้แล้วก็สัตว์น้ำที่อยู่ตามธรรมชาติซึ่งสัตว์น้ำในกระชังก็ได้แน่นอนว่าก็ได้รับผลกระทบโดยตรงกับพี่น้องที่เลี้ยงสัตว์น้ำขณะที่สัตว์น้ำตามธรรมชาติมันก็จะหนีออกไปไกลฝั่งก็ส่งผลกระทบกับพี่น้องชาวประมงที่ทำมาหากินอยู่ตามริมชายฝั่งก็อาจจะจับสัตว์น้ำได้น้อยลงนะครับนั่นก็คือเรื่องของความเค็มและน้ำจืดอันที่สองก็คือน้ำจืดเนี่ยนำพาพวกธาตุอาหารปริมาณมากลงมาเพราะฉะนั้นเนี่ยมันถ้าเกิดฝนตกแดดออกฝนตกแดดออกมันก็อาจจะเกิดเหตุการณ์ที่เรียกกันว่าแพลงก์ตอนบลูมนะครับมันก็จะมีแพลงก์ตอนขึ้นมาเยอะเลยเต็มไปหมดน้ำเขียวขี้ประหวานนะฮะซึ่งมันก็จะส่งผลกระทบอีกด้านหนึ่งด้วยนะครับส่วนอีกอันนึงเนี่ยก็คือในเรื่องของที่ว่าน้ำจืดจะพาขยะมาเป็นจำนวนมากเราจะเห็นภาพในกรุงเทพเองเนี่ยก็จะมีขยะเต็มไปหมดขยะบางอันที่มันยังไม่ได้เก็บหรืออะไรต่างๆกระโดดน้ำท่วมน้ำอะไรพวกนี้เนี่ยพาลงมาสู่ทะเลเพราะฉะนั้นเราก็จะมีขยะจำนวนมหาศาลลงมาทะเลกันเป็นขยะทะเลด้วยครับค่ะอาจารย์คะถ้าเราย้อนไปนึกถึงเวลาที่มีสถานการณ์น้ำจืดปริมาณมากๆไหลลงสู่ทะเลหลายคนน่าจะนึกถึงช่วงเวลาตอนปี2554นะคะถ้าเราย้อนไปสถานการณ์ในช่วงเวลานั้นนะคะมีความวิกฤตมากน้อยขนาดไหนแล้วเกิดอะไรขึ้นบ้างกับสิ่งแวดล้อมทางทะเลของบ้านเราในช่วงเวลานั้นคะแตกต่างกันบ้างนะครับน้ำครั้งนั้นเนี่ยเป็นน้ำหลากมานะครับเราก็พอจะรู้เวลาแน่นอนและน้ำที่ผลกระทบที่เกิดขึ้นเนี่ยก็จะเกิดขึ้นตามพื้นที่ที่เป็นปากแม่น้ำขนาดใหญ่ครั้งนั้นเนี่ยทั้งเจ้าพญาพวกที่เลี้ยงหอยอยู่แถวสมุทรปราการพวกพี่น้องที่เลี้ยงอยู่แถวนั้นเนี่ยประสบปัญหาเยอะมากเพราะพอน้ำลงมาปุ๊บเนี่ยหอยเป็นผู้ก็ตายเสร็จแล้วก็ตกลงมากองกับพื้นเสร็จแล้วมันก็เน่าเน่าเสร็จมันก็ยิ่งทำให้น้ำในชายฝั่งแถบเน่าน้ำจืดในช่วงปี54เนี่ยลอยไปจนถึงปะการังนะครับที่เกาะสีชังก็มีอาการว่าปะการังฟอกขาวอยู่บ้างแล้วก็ยังส่งผลกระทบทางด้านแม่น้ำบางปะกงในเรื่องของพี่น้องที่เลี้ยงปลากระพงหรือสัตว์น้ำต่างกระชับนะฮะพอน้ำมันเข้าเล็กน็อกน้ำครับพอโดนเข้าไปปุ๊บเนี่ยก็เกิดการน็อกน้ำกันค่อนข้างเยอะเพราะฉะนั้นเนี่ยผลกระทบก็ชัดเจนว่าปี54จะเกิดในลักษณะนั้นแต่พอมาปีนี้เนี่ยฝนมันตกเป็นจุดๆน้ำมันไม่ได้มาค่อยๆมันไม่ได้มาแบบทำนายล่วงหน้าได้บางทีตกตุ้มเดียวแค่ข้ามคืนน้ำก็ลงแล้วนะครับอย่างศรีราชาอย่างกราฟที่เห็นอยู่ที่ทาง TNN โชว์เมื่อกี้เนี่ยเป็นที่ศรีราชาจริงๆแล้วมันไม่ใช่เป็นน้ำหลากแต่มันเป็นน้ำฝนเต็มๆเลยของศรีราชาแล้วก็พุ่งออกมาเพราะฉะนั้นพี่น้องที่เลี้ยงสัตว์น้ำในกระชังแถวศรีราชาเนี่ยอาจจะเรียกว่าคือไม่ได้เตรียมการล่วงหน้าเลยซ้ำมาปุ๊บเดี่ยว 2-3 วันโดนเลยมันก็จะเป็นลักษณะของโลกร้อนที่ทำให้เกิดภูมิอากาศแปรปรวนด้วยมันก็เลยกลายเป็นลักษณะที่มีความต่างกับปี54ด้วยครับครับอาจารย์ครับคือหมายความว่าในปีนี้เนี่ยความเค็มที่เปลี่ยนอย่างฉับพลันเนี่ยมันจะส่งผลทำให้สัตว์น้ำเนี่ยตายหรือเปล่าอาจารย์มันถ้าเกิดมันอย่างนี้มันก็จะน่าจะมีส่วนตายหรือถ้าเกิดไม่ตายมันก็ไม่โตครับไอ้ที่สำคัญเนี่ยคือมันไม่จำเป็นต้องตายบางครั้งเนี่ยเขาเลี้ยงกัน3เดือน6เดือนเขารู้เวลาจับอยู่แล้วปรากฏว่ามันชะลอไปตัวมันเล็กไปจับก็ขายไม่ได้ขายก็ไม่ได้ราคามันมีผลกระทบหลายด้านมันไม่ใช่เฉพาะว่าต้องตายอย่างเดียวครับครับอาจารย์แล้วสัตว์ที่มันเลี้ยงไม่โตเนี่ยเวลาถ้าเกิดว่าคนกินเข้าไปแล้วเนี่ยคนจะป่วยด้วยหรือเปล่าหรือว่ามันไม่เกี่ยวกันอาจารย์คนไม่เกี่ยวกันครับแต่คนไม่ซื้อครับ ครับมันไม่ซื้อตั้งแต่ต้นเพราะขนาดมันไม่ได้ครับค่ะอา
จารย์คะอาจารย์เมื่อสักครู่พูดถึงแนวปะการังในพื้นที่เกาะสีชังนะคะซึ่งเคยได้รับผลกระทบจากปรากฏการณ์น้ำจืดหลากลงไปในทะเลเนี่ยค่ะการฟื้นตัวเป็นอย่างไรคะอาจารย์ถ้าเรานับมาถึงปัจจุบันนี้แล้วก็สถานการณ์ที่กำลังเกิดขึ้นอยู่ในช่วงเวลานี้ฝนกระหน่ำลงมาแล้วก็เป็นผลกระทบจากเรื่องของปัญหาภาวะโลกร้อนแนวปะการังในบ้านเราไม่ว่าจะเป็นที่สีชังเป็นบริเวณจุดอื่นๆนะคะสถานการณ์เป็นอย่างไรบ้างคะนอกจากสีชังปีนี้ที่มีปัญหาเยอะก็คือที่ระยองครับที่ระยองเนี่ยมันเห็นมันกลายเป็นการฟอกขาวต่อเนื่องคือปกติปะการังฟอกขาวนี่จะเกิดขึ้นเพราะอุณหภูมิน้ำร้อนผิดปกติซึ่งจะเกิดเดือนพฤษภาคมมิถุนายนแต่ปีนี้ก็เกิดนะครับเพียงแต่ว่าพอผ่านเข้ามาช่วงหน้าฝนน้ำมันก็น่าจะเย็นลงปะการังมันน่าจะฟื้นตัวปัญหาก็คือน้ำจืดกลายเป็นปัญหาจากน้ำจืดแทนพอน้ำจืดไหลลงมาปุ๊บปะการังแถวระยองนี่ผมยืนยันเพราะว่ามันเป็นจุดผมศึกษาประจำนะครับที่คณะประมงเรามีศูนย์อยู่ที่นั่นเพราะฉะนั้นเนี่ยสิ่งที่เจอก็คือฟอกขาวเสร็จแล้วกำลังจะฟื้นเจอน้ำจืดซ้ำตั้งแต่เดือนกรกฎาคมแล้วครับแล้วก็ต่อเนื่องมาเนี่ยกลายเป็นว่าปะการังไม่ยอมฟื้นกลับมาไปฟอกขาวใหม่บ้างหรือไม่ก็มีสาหร่ายคลุมบ้างเพราะฉะนั้นปัญหาของเราตอนภาวะโลกร้อนเนี่ยมันจะทำให้อะไรที่เกิดขึ้นภัยพิบัติที่เกิดขึ้นกับทะเลปะการังเนี่ยมันขึ้นตัวช้าหรือมันไม่มีโอกาสฟื้นเลยครับครับเมื่อสักครู่นี้อาจารย์ได้มีการพูดถึงในเรื่องที่ว่าสัตว์น้ำนั้นอาจที่จะว่ายน้ำไปไกลจากชายฝั่งแบบนี้ก็เท่ากับว่าชาวประมงก็อาจจะเดือดร้อนสิครับเพราะว่าอาจจะมีต้นทุนที่มันสูงขึ้นนะอาจารย์อันนั้นแหละครับตัวปัญหาเลยครับเพราะว่าที่อื่นในประเทศอื่นจะเป็นนะฮะเป็นปัญหาอีกอย่างหนึ่งที่แฝงมากับโลกร้อนก็คือว่าสัตว์น้ำไม่ตายแต่พวกปลาหรือพวกปูที่สามารถเคลื่อนที่ออกไปไกลฝั่งได้มันไม่ต้องออกไปไกลแล้วครับถ้าเกิดน้ำจืดเข้ามาลงมาสัก 3-4 กิโลเนี่ยสัตว์พวกนั้นมันก็หนีออกไปสัก 7-8 กิโลแต่ปกติชาวประมงพื้นบ้านก็ทำมาหากินแล้วก็ขบเขียนกันนะครับว่าเขาอยู่ในรัศมี 3-4 กิโลจากชายฝั่งถ้าเกิด 3-4 กิโลสัตว์หนีไปหมดเขาก็ต้องตามไปบางทีก็ไปไม่ได้เพราะเรือเขาเล็กหรือถ้าเกิดตามไปได้เขาก็ต้องใช้ค่าน้ำมันซึ่งก็ไม่ถูกแล้วครับตอนนี้มากขึ้นหรือเสียเวลามากขึ้นทุกอย่างมันก็กลับมาเป็นการดำรงชีวิตซึ่งมันส่งผลกระทบแล้วก็ไม่รู้จะไปขอเยียวยากับใครหรือยังไงครับค่ะอาจารย์คะเรื่องของสถานการณ์น้ำจืดน้ำเค็มในบ้านเราเชื่อว่าเป็นเรื่องใหญ่นะคะแล้วก็ช่วงเวลาที่ผ่านมาเนี่ยค่ะระบบการแจ้งเตือนหรือว่าระบบการตรวจวัดเพื่อที่จะเก็บเป็นข้อมูลแล้วก็แจ้งเตือนประชาชนอย่างเช่นคนที่เขาทำประมงชายฝั่งหรือว่าหน่วยงานที่เกี่ยวข้องต่างๆระบบนี้ในบ้านเราเป็นอย่างไรบ้างคะจริงๆเรามีคณะอนุกรรมการน้ำจืดน้ำเค็มนะครับที่ขึ้นอยู่กับกรรมการน้ำแห่งชาติผมไปอยู่ในหมู่นี้นะครับปัญหาของเราอย่างแรกคือข้อมูลเรามีไม่เพียงพอนะครับเรามีข้อมูลที่วัดแบบเรียลไทม์ก็คือวัดได้ตลอดเวลาเนี่ยอยู่ที่เดียวก็คือที่ศรีราชาที่ของคณะประมงนะทำกับสสน.เนี่ยตั้งอยู่ที่นั่นเพียงแต่ว่าตอนนี้ที่เราขอไปคืออีก2สถานีอันนึงอยู่ที่ปากแม่น้ำเจ้าพระยาอีกอันนึงจะไปอยู่ทางด้านแม่กลองคือแถวๆเพชรบุรีซึ่งถ้าเกิดเราได้3อันพร้อมๆกันแล้วแจ้งข้อมูลแบบเรียลไทม์ได้ตลอดมีข้อมูลเยอะแยะเราจะสามารถที่วิเคราะห์ทั้งหมดได้แต่ตอนนี้เรามีอยู่อันเดียวมันก็เลยวิเคราะห์ได้ไม่จำกัดมากข้อที่2ก็คือน้ำสถานการณ์น้ำจืดน้ำเค็มเนี่ยมันไม่ใช่เฉพาะน้ำไหลน้ำจืดลงทะเลมันมีสถานการณ์กลับกันก็คือถ้าเกิดหน้าแล้งน้ำจืดน้ำเค็มแทงสวนเข้าไปซึ่งเราก็ทราบกันดีว่ามันส่งผลกระทบกับการเกษตรเป็นอย่างมากแล้วบางทีมันยากขึ้นไปไกลมากรวมถึงเรื่องของการประปาน้ำประปามันก็เลยกลายเป็นบริหารจัดการที่ต้องทำตลอดเวลาไม่ว่าจะหน้าแรงหรือหน้าฝนซึ่งปัญหาแรกสุดคือข้อมูลมีไม่พออาจารย์คะความคืบหน้าของค่ะขออภัยนะคะความคืบหน้าของ2สถานีที่อาจารย์พูดถึงว่าเรารออยู่เนี่ยค่ะว่าอยากให้มีการบริหารจัดการเกิดขึ้นตอนนี้เป็นรูปเป็นร่างถึงไหนแล้วคะหรือว่ายังไม่มีอะไรเลยอะก็จริงๆก็เสนอไปแล้วนะครับแล้วก็ผ่านแล้วแต่ไม่มีตังค์ครับก็อยากให้มันเป็นโครงการเร่งด่วนมากๆนะครับเพราะงั้นเราก็ไม่สามารถจะบริหารน้ำเพราะว่าน้ำไม่ว่าจะมาจากแม่กลองท่าจีเจ้าพระยาหรือบางปะกงเนี่ยมันรวมกันอยู่ในอ่าวไทยรูปตัวกอซึ่งอ่าวไทยรูปตัวกอนี่มันมี3ฝั่งคือฝั่งกรุงเทพฝั่งชลบุรีแล้วก็ฝั่งเพชรบุรีแต่ตอนนี้เรามีเฉพาะฝั่งชลบุรีเนี่ยมันก็เลยได้ข้อมูลไม่สามารถที่จะชัดชาญได้เต็มที่ครับครับอาจารย์ถ้าเกิดว่าจะถามแบบง่ายๆนะครับแต่ก็ไม่แน่ใจว่าทำยากหรือเปล่านะครับคือการแก้ไขปัญหาไม่ให้น้ำจืดนั้นไหลลงสู่ทะเลวิธีการเนี่ยคืออะไรครับอาจารย์การปรุงอย่างแรกสุดมันก็ต้องใช้วิธีการกักน้ำหรือใช้วิธีการเอาดึงน้ำไปใช้การจุดต่างๆดึงน้ำย้อนทาง
อะไรประมาณอย่างนั้นซึ่งแต่ละอย่างนี้ต้องใช้การลงทุนค่อนข้างเยอะแต่เราต้องยอมรับนิดนึงว่าที่ราบลุ่มภาคกลางของเราเนี่ยมีแม่น้ำลำคลองเต็มไปหมดนะครับเพราะฉะนั้นตรงเรื่องของการบริหารมันก็จะชิ่งซ้ายชิ่งขวาส่งจากที่หนึ่งไปที่หนึ่งมันก็จะส่งผลกระทบมันต้องเป็นถ้าเกิดให้ใจผมจริงๆเนี่ยเราต้องใช้ระบบออโต้ให้มากกว่านี้ตัดสินใจโดยข้อมูลแล้วก็มีภาพรวมบิ๊กดาต้าข้อมูลทั้งหมดแล้วก็ตัดสินใจตามข้อมูลว่าแล้วก็ทุกคนก็ต้องยอมรับว่าบางทีเราอาจจะต้องรับน้ำคนอื่นมาบ้างอาจจะเดือดร้อนบ้างแต่คนอื่นจะเดือดร้อนน้อยลงเยอะอะไรประมาณอย่างเงี้ยครับมันต้องปรับระบบกันอีกเยอะครับครับอาจารย์ครับวันนี้ถือว่าครบถ้วนนะครับขอบคุณอาจารย์อย่างมากนะครับที่สละเวลามาร่วมรายการกับเรานะครับขอบคุณที่ติดตามรับชมรายการ TNN News ข่าวเย็นค่ะอย่าลืมนะคะกด Subscribe กดกระดิ่งกดไลค์กดแชร์ในทุกช่องทางการรับชมผ่านทางออนไลน์ของ TNN ช่อง16ค่ะเพื่อที่จะได้ไม่พลาดทุกรายการสดและคลิปข่าวที่น่าสนใจอีกมากมายค่ะ